สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสัตตะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเนจะมาพูดถึงยา3อย่างนะคะที่จะช่วยป้องกันเชื้อไวรัสโควิดหรือว่าโคโรนานั่นเองค่ะในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกกังวลใจนะกับข่าวที่ออกมานะคะที่บอกว่าตอนนี้ไวรัสโควิดเริ่มจะมาอีกแล้วซึ่งเนจะให้ยา3อย่างนะกับเพื่อนๆนะคะยาอย่างแรกเลยนะคะยา3ข้อที่เป็นเกราะคุ้มกันในการป้องกันไวรัสโควิดได้ดีมากเลยนะคะอันดับแรกเลยก็คือยาใจค่ะเพื่อนๆยาใจความหมายของคำว่ายาใจก็คือเราจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคำว่ามีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็จะต้องประกอบไปด้วยแบบไหนเราก็ต้องหาข้อมูลเนาะความรู้ที่เราหามาเนี่ยจะต้องเป็นความรู้ที่ถูกตรงนะคะต้องเลือกเสพสื่อนะเพราะปัจจุบันเนี้ยมันมีสื่อหลากหลายมากเลยเนาะเพราะถ้าหากว่าเราเสพสื่อบางสื่อเนี่ยบางสื่อเนี่ยทำให้จิตของเราตกนะนี่เห็นหลายคนมากเลยที่เสพข่าวแล้วไม่ได้ไปต่อค่ะคำว่าไม่ได้ไปต่อก็คือพอยิ่งเสพยิ่งจิตตกยิ่งเครียดเป็นภาวะซึมเศร้าภาวะของจิตตกอ่ะเหมือนคนป่วยคืออันนี้ไม่ได้ตายด้วยเชื้อไวรัสโควิดนะคะตายด้วยความเครียดนะเพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยให้สื่อเนี่ยมามีเขาเรียกว่าอิทธิพลที่ทำให้เราเจ็บป่วยนะคะเวลาที่เราเสพข่าวหรือเลือกที่จะดูข่าวสารเนี่ยเราต้องดูช่องที่ถูกตรงหมายความว่าวิเคราะห์ออกมาแล้วทำให้เราได้ไปต่อความหมายของคำว่าได้ไปต่อก็คือได้รู้สถานการณ์แล้วก็คือมันต้องประกอบกันสองอย่างนะสื่ออันนั้นน่ะเขาจะต้องตรงไปตรงมาและชัดเจนและตัวเราเองก็ต้องมีภูมิต้านทานในตัวเองหมายความว่าคำว่าภูมิต้านทานในที่นี้นะคะเราต้องเข้าใจระบบของกฎแห่งธรรมชาตินะคะว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นได้เสมอนั่นแหละแต่ทุกสิ่งมันก็สามารถจะแก้ไขได้และมันไม่ได้แปลว่าเกิดขึ้นแล้วมันจะต้องแบบเร็วร้ายทั้งหมดนะคะการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็จะดับไปมันเป็นปกติธรรมดาค่ะซึ่งถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูนะเหมือนโรคซานะเมื่อก่อนก็แบบโอ้โหแต่ซามันไม่ได้กระหน่ำขนาดนี้เพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีแบบโซเชียลแบบนี้นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเปิดออกมาก็เจอเพราะทุกคนมีโทรศัพท์มือถือกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งส่วนนึงมีเกราะป้องกันในใจของเราคือความไม่หวั่นไหวที่เราต้องเข้าใจระบบของกฎกติกาของโลกใบนี้เนาะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปไอ้เรื่องความตายเนี่ยยังไงถึงไม่มีโควิดเราก็ต้องตายอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเสพข่าวแล้วเราเสพเพื่อที่จะเราจะได้ป้องกันนะเราจะได้เขาเรียกว่าเสพแล้วได้สิ่งที่ดีขึ้นเสพแล้วทำให้เรามีอะไรที่ดีขึ้นมาอย่างเช่นเมื่อเรารู้ว่าตอนนี้เนาะสถานการณ์โควิดเนี่ยเริ่มที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและเราจะทำยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการที่เราต้องมาดูแลสุขภาพให้มากขึ้นนะโดยเฉพาะจิตใจอย่าอยู่ในภาวะจิตตกเพราะจิตตกเนี่ยมันส่งผลกับร่างกายของเราเยอะมากเลยนะคะอันนี้ประการที่หนึ่งอันนี้เรื่องของการเสพแล้วเนี่ยจะมีข่าวดีมาบอกทุกคนอย่างนี้นะว่าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงนะคะถ้าเราเปิดใจเปิดหูเปิดตาที่จะเสพข้อมูลอย่าง360องศานะความหมายของการเสพ360องศาคือเราต้องเป็นนักสืบสวนสอบสวนนะคะเราอย่าไปให้คนที่นำเสนอข่าวเนี่ยมามีอิทธิพลหรือว่าครอบงำตัวเรานะเราต้องตั้งคำถามต้องสงสัยอย่างนี้นะเวลาที่มันมีข่าวเยอะๆนี่เป็นคนไม่หวั่นไหวบอกทุกคนไว้ก่อนเพราะว่าเนี่ยเป็นนักข่าวเชิงสืบสวนมาก่อนนะคะเนี่ยจะเล่าแบบนี้ว่าเวลาที่เราเสพข่าวไปแล้วเหมือนไวรัสโควิดเนี่ยข่าวดีก็คือข้อเท็จจริงคนที่ตายด้วยเชื้อโควิดจริงๆเนี่ยมีแค่ 2-7% หมายความว่า100คนเนี่ยจะตายด้วยเชื้อโควิดเนี่ยเพียงแค่ 2-7% นะคะเพื่อนๆอันนี้คือประการที่1ประการที่2คนที่ตายด้วยการติดเชื้อนะคนที่ตายนะเป็นผู้สูงอายุผู้สูงอายุตอนนี้แฟนคลับเนี่ยเป็นผู้สูงอายุเยอะอย่าไปเอาเข้าตัวนะคำว่าผู้สูงอายุแล้วผู้สูงอายุนั้นน่ะต้องเป็นคนที่มีโรคประจำตัวด้วยค่ะไม่ได้แปลว่าพอสูงอายุแล้วอ่ะสวัสดีค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะร้านลูกขอบคุณค่ะอันนี้นะคะหมายความว่าสถิติของผู้ที่เสียชีวิตนะก็จะเป็นผู้ที่สูงวัย80ตั้งแต่80ลงมานะแล้ว
ผู้สูงวัยนั้นก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนนะที่จะต้องแบบตายเพราะเชื้อไวรัสโควิดดูอย่างประธานาธิบดีทรัมป์นะเขาก็ยังไม่ตายนะเพราะเขาแข็งแรงผู้สูงอายุที่แข็งแรงเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่ได้เพราะว่าผู้สูงอายุที่สถิติตามสถิติเนาะที่ว่าเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวนะคะแล้วก็สุขภาพไม่แข็งแรงซึ่งเนคิดว่ารวมทั้งกายแล้วก็สุขภาพจิตด้วยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนเชื่อว่าในช่องของเนนะคะมีผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตที่ดีนะแล้วก็มีการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเราก็ไม่ต้องไปเอาเข้าตัวของเรานะคะเพียงแต่เรารู้แล้วเราเสพข่าวเอาไว้เพื่อที่จะเตรียมตัวแล้วก็เตรียมพร้อมนะอันนี้ประการที่หนึ่งคือเรื่องของอาหารใจนะอาหารใจมันเกี่ยวกับเรื่องของการเสพความรู้เสพช่องที่มันทำให้เราได้ไปต่อเนาะให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมาเพราะถ้าหากว่าเราทุกคนทั้งประเทศนึกภาพดูเนาะเราเสพแล้วเราตื่นตระหนกตกใจทุกคนไม่ออกมาจับจ่ายใช้สอยทุกคนหวาดกลัวกันหมดอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ประเทศของเรายิ่งแย่ไปกันใหญ่นะคะเพื่อนๆแต่ไม่ได้หมายความว่าพอเรารู้ว่ามีเชื้อที่นู่นที่นี่เราจะวิ่งกระโจนเข้าไปไม่ใช่นะคะเรารู้เอาไว้เพื่อมีชั้นเชิงนะชั้นเชิงแต่ว่าพวกเราเนี่ยพวกเรากันเองอ่ะเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะในเห็นสถานการณ์ค้าขายตอนนี้เนาะในเองก็พยายามไปช่วยแม่ค้าช่วยเป็นกำลังใจช่วยซื้อเขานะถึงแม้ว่าเราเป็นคนไม่ได้จับจ่ายอะไรเหมือนเสื้อผ้าพวกเนี้ยเมื่อก่อนเคยคิดจะละไม่ซื้อแล้วนะคะแต่ว่าพอเราเห็นคนขายที่เขายังต้องยังชีวิตอยู่เนาะเราก็ช่วยเขาซื้อเรื่องที่หนึ่งเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของจิตใจนะคะยาอันที่สองก็คือเรื่องของการปฏิบัติอาหารถ้าคนที่สามารถที่จะปฏิบัติอาหารได้เนี่ยเราต้องเข้าใจนะคะว่าเชื้อไวรัสไม่ว่าจะเป็นเชื้อโควิดเชื้อหวัดหรือเชื้อไวรัสอะไรก็ตามเมื่อร่างกายของเราเข้มแข็งพอเม็ดเลือดขาวเข้มแข็งพอเราก็สามารถที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคได้โอกาสที่เชื้อโรคมันจะมาชนะเราก็เป็นไปได้ยากนะคะซึ่งการปฏิบัติอาหารเนี่ยก็คือการกินอาหารที่ไม่ส่งผลให้ร่างกายหรือว่าเซลล์เราอักเสบนะอาหารที่ทำให้เซลล์เราอักเสบก็อาหารขยะอาหารแปรรูปพวกน้ำตาลเยอะอาหารไขมันทรานอาหารที่เป็นอาหารกระป๋องอาหารซองที่ไม่ใช่อาหารสดอาหารใหม่ถ้าเรารู้สถานการณ์ตอนนี้เราเตรียมตัวยังไงแล้วก็ต้องมากินอาหารแบบนี้เพื่อที่จะเหมือนกับเตรียมพร้อมให้กับเซลล์ของเราเตรียมพร้อมให้กับเม็ดเลือดขาวให้เม็ดเลือดขาวของเราแข็งแรงนะคะพอเม็ดเลือดขาวของเราแข็งแรงโอกาสที่โรคอะไรมันจะทำร้ายเรามันเป็นไปได้ยากมากเลยค่ะซึ่งการที่เราจะเม็ดเลือดขาวแข็งแรงอย่างที่เนบอกเนาะเราต้องกินอาหารกินผักสดๆนะมันมีเอนไซม์ผักวันละ5จานถึง7จานขับถ่ายให้ได้ดีอาหารนั้นก็ต้องเป็นอาหารที่ปราศจากสารปนเปื้อนถ้างดซอสซีอิ๊วชูรสเพราะว่าที่กล่าวมาพวกน้ำตาลไขมันทานพวกอาหารแปรรูปพวกนี้มันส่งผลให้ภูมิคุ้มกันของเราบกพร่องนะภูมิคุ้มกันตกเนื่องจากพอร่างกายมีสารพิษสารเคมีหรือมีน้ำตาลเข้าไปเนี่ยร่างกายมันจะเกิดเขาเรียกว่าภาวะใช้คำว่าเซลล์อักเสบอะเนาะหรือภูมิคุ้มกันบกพร่องแทนที่ร่างกายจะต่อสู้กับเชื้อโรคได้เนี่ยก็ต้องมาต่อสู้กับไอพิษในอาหารแบบนี้นะคะในยกตัวอย่างแบบนี้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าหลายคนบอกว่าด้วยแบบว่าการใช้ชีวิตเนาะหรือว่าความเป็นอยู่เราไม่ได้อยู่ในที่ที่จะกินผักกินผลไม้ได้อย่างสมบูรณ์แบบหรือว่าเป๊ะๆกันเหนียวจะทำยังไงดีตอนนี้เนมีข่าวดีอีกข่าวดีนึงยาอันที่3มันไม่ใช่ยาหรอกค่ะมันเป็นสารสกัดที่บริสุทธิ์จากผนังเซลล์ของยีสต์นะคะเรียกว่าเบต้ากลูแคนนั่นเองค่ะซึ่งเนเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรู้จักกันดีแล้วสมมุตินะถ้าทุกคนอยากจะหาสารอาหารหรือสารสกัดที่บริสุทธิ์ที่ดีๆที่กินแล้วไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องกินหลายตัวนะคะเนจะขอแนะนํายัวเบต้ากลูแคนเลยค่ะเหตุผลที่แนะนำก็เพราะว่า1เบต้ากลูแคนยี่ห้อยัวเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วนะคะมันเป็นงานวิจัยที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเลยนะยอมรับนะคะในกลุ่มคนที่ดูแลสุขภาพโดยเฉพาะการนำไปใช้รักษาโรคมะเร็งนะหรือว่าโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียต่างๆเนี่ยนักวิทยาศาสตร์หรือว่าวงการแพทย์เขาก็นำไปใช้กันนะอันนี้คือประการที่1คือมันเป็นสารสกัดที่ดีมากที่ได้รับการยอมรับนะคะประการที่2ที่เนเลือกยูอาเบต้ากูแคนก็เพราะว่าในบรรดาเบต้ากูแคนทั้งหมดนะคะยัวเบต้ากูแคนได้มีราคาที่ถูกที่สุดหลายคนก็จะบอกว่าอุ้ยถูกแล้วมันจะคุณภาพดีไหมคุณเนถูกที่สุดแต่ถ้าคุณภาพไม่ดีเนก็ไม่เลือกนะอั
ันนี้คือราคาถูกที่สุดในท้องตลาดและคุณภาพเทียบเท่ากันเลยค่ะคุณภาพเทียบเท่าแล้วเผลอๆคุณภาพดีกว่าด้วยนะแต่อันนี้บางทีเราก็ไม่ได้อยากโจมตีแบบคนอื่นนะแต่เราอ่ะเป็นคนที่ทดลองใช้แล้วเรามั่นใจได้ว่าเพราะมีหลายคนนะคะที่เขาใช้ยี่ห้ออื่นมาแล้วก็มีการมาแลกเปลี่ยนกันนะแต่อันนี้ถือว่าเป็นสารสกัดที่บริสุทธิ์ 91% นะคะความหมายของคำว่าบริสุทธิ์ก็คือเขาสกัดแบบชนิดที่ว่ามันยังคงความสดความเป็นธรรมชาติเดิมเสมือนกับว่าเราเนี่ยไปเอาของธรรมชาติมากินเลยแต่มันอยู่ในแคปซูลนะคะอันนี้บริสุทธิ์ขนาดนี้เลยนะคะแล้วผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งสำหรับคนที่เป็นโรคต่างๆภูมิแพ้เป็นโรคหวัดง่ายต่อการติดเชื้อคนที่เป็นโรคหัวใจนะเป็นโรคความดันเป็นโรคเบาหวานสามารถทานได้และสมควรที่จะทานเพราะอย่างที่เนบอกนะว่าความเสี่ยงคนที่เป็นเชื้อไวรัสโควิดนะคนที่มีอัตราความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและเสียชีวิตจากไวรัสโควิดก็คือผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีโรคประจำตัวทุกเพศทุกวัยสามารถทานเบต้ากลูแคนได้ทั้งหมดเลยค่ะและนี่ก็เป็น3ยาดีนะที่แนะนำมาฝากทุกคนสำหรับใครที่สนใจสารสกัดที่ดีที่สุดในโลกและในคิดว่าถ้าจะเลือกสารสกัดสักชิ้นหนึ่งที่ไม่ต้องยุ่งยากก็เนก็จะแนะนำเบต้ากลูแคนใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะตามที่อยู่ที่เนได้แจ้งไว้เลยค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะช่วงนี้อากาศเย็นก็อย่าลืมนะคะทำร่างกายให้อบอุ่นเนาะแล้วก็ด้วยสถานการณ์ของจะเป็นเชื้อโรคหรือสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ตามพยายามวางใจของเราให้เข้าใจความเป็นจริงนะคะแล้วก็ปล่อยวางคำว่าปล่อยวางคือไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะคะดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็หมั่นนั่งสมาธิเจริญภาวนามันก็จะช่วยทำให้จิตของเราเบิกบานได้นะคะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงกันนะคะมีชีวิตที่มีชีวาอย่าลืมนะหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราค่ะ ในนั่งตากแดดอยู่นะคะเนี่ยมารับวิตามินดีค่ะอันนี้คือที่จังหวัดจันทบุรีนะคะอันนี้ทะเลสาบขึ้นมาเชยค่ะ